เริ่มต้นขอดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยดีกว่านะคะ คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลวันนี้ก็ไปที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเห็นบอกว่าไปขอบคุณประชาชนที่ปทุมธานีแล้วก็มีการยืนยันด้วยนะคะบอกว่าจะไม่เอาประชาชนมากดดันสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าจะก้าวสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแน่นอนค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวปทุมธานีที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีและขอขอบคุณทุกคะแนนทุกความไว้วางใจมากกว่า300,000คะแนนขอให้พรรคก้าวไกลมาเป็นผู้นำของปทุมธานีโอ้โหเหมือนเดิมเลยนะคะบรรยากาศแน่นไปหมดเลยพบปะมวลชนที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนี่เป็นช่วงที่คุณพิธาเหมือนจะขึ้นรถแห่แล้วก็ไปขอบคุณประชาชนนี่คือที่ตลาดกลางลาดสวายนะคะนี่ล่าสุดเลยนะใช่ค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็จะเห็นว่ามีการประชาชนไปรอต้อนรับเยอะเลยพื้นที่นี่แน่นขนาดเลยถ้ามองไปไกลๆนี่คือนี่โอ้โหส้มหมดเลยใช่ค่ะอย่างแน่นเลยนะคะก่อนที่จะขึ้นรถขบวนรถแห่แล้วก็ขึ้นเวทีปราศัยเนี่ยจริงๆคุณพิธาได้เปิดเผยกับนักข่าวด้วยนะคะเรื่องของการเลือกลงพื้นที่ที่ปทุมธานีเพราะบอกว่ายังไม่ได้ลงมาขอบคุณพี่น้องประชาชนตอนนั้นเนี่ยชนะไป6เขตจาก7เขตก็เลยอยากจะมาขอบคุณชาวปทุมธานีที่ไว้วางใจยืนยันว่าไม่มีการวัดเสียงจากในสภาหรือนอกสภาเพราะว่าตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จเนี่ยคือคุณพิธาบอกก็ทำแบบนี้ตลอดนะลงพื้นที่สม่ำเสมอคือเพื่อไม่ให้เกิดความน้อยใจว่าก่อนเลือกตั้งเป็นยังไงเอ๊ะทำไมพอหลังเลือกตั้งแล้วเป็นไปอีกแบบครับเสมอต้นเสมอปลายค่ะย้ำบอกว่าไม่ได้เอาประชาชนมากดดันสว.ในการโหวตยืนยันว่ามั่นใจจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะเราผ่านมาได้หลายด่านแล้วทีนี้นักข่าวก็เลยตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะการที่เห็นคุณพิธาลงพื้นที่บ่อยๆแบบเนี้ยมาพบปะมวลชนบ่อยๆหรือจะเป็นเพราะว่าเสียงส.ส.ไม่ครบก็เลยต้องใช้อิงหลังประชาชนให้ประชาชนออกมาปกป้องอะไรแบบนี้หรือเปล่า คุณพิธาตอบยืนยันเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงค่ะอ๋อไม่จริงเลยครับก็บางทีก็อาจจะต้องอธิบายอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะมีเพื่อนๆสื่อมวลชนบอกว่าหรืออาจจะมีนักวิชาการบางคนบอกว่าใช้ให้อิงหลังประชาชนหรือเปล่าให้ประชาชนมาปกป้องหรือเปล่าผมคิดว่ากลับกันคือผมต้องมามีหน้าที่มาขอบคุณประชาชนแล้วก็ปกป้องเสียงกว่า25ล้านเสียงที่ให้ไปพรรคร่วมรัฐบาลเสียงข้างมากทั้ง8พรรคต่างหากนะครับไม่ใช่ว่าให้เขามาปกป้องผมเนี่ยแหละต้องลงมาปกป้องเสียงที่เขาได้ลงมติไปแล้วเมื่อวันที่14พฤษภาคมนะครับก็ต้องมาทีนี้นักข่าวถามต่อนะคะวันที่13กรกฎาคมที่จะเป็นวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณพิธากังวลไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยคือมวลชนจำนวนมากจะดูแลได้ไหมเอาอยู่ไหมคุณพิธาบอกว่าตรงนี้คิดว่าไม่มีเรื่องที่น่ากังวลนะคะเพราะว่าท่านวันนอประธานสภาตอนนี้มีคำสั่งให้เตรียมพื้นที่รองรับประชาชนได้นับหมื่นๆคนเลยค่ะซึ่งคิดว่าน่าจะมีการบริการจัดการตามคลองประชาธิปไตยทั่วไปก็คิดว่าน่าจะสงบราบรื่นเป็นไปได้ดีเพื่อให้ประชาชนได้ออกมาควบคุมวาระทางสังคมที่เขาสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ประชาชนจะได้ลุ้นไปพร้อมๆกันนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาให้ดูอีกรอบนึงนี่แน่นเลยเต็มไปด้วยสีส้มเลยคือเรานำเสนอเรื่องราวของคุณพิธาเนี่ยก็เป็นเพราะว่านี่น่าจะเป็นแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้นะฮะคือถ้ามีท่านอื่นที่จะมาเข้าชิงด้วยเนี่ยเราก็คงจะนำเสนอเช่นกันถูกต้องแล้วเท่านั้นไม่พอฮะคุณพิธานี่แกก็ขยันลงพื้นที่ขยันเดินสายติดกันเลยนะคะติดกันเลยครับย้อนกลับไปสั้นๆนะก่อนหน้านี้ที่จะมาที่ปทุมธานีเนี่ยไปที่นครราชสีมาไปที่สุพรรณบุรีไปที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเช้าวันนี้ก็ไปออกรายการทีวีนักข่าวก็ไปถามกรณีเสียงสว.ในการโหวตเลือกนายกว่าเป็นยังไงคุณพิธาก็ยังตอบว่ายังมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นในเสียงสว.ว่าจะโหวตเลือกให้เป็นนายกอยู่ดีนะครับขณะเดียวกันนอกเหนือจากความมั่นใจแล้วมีคนไปสังเกตรถตู้ของคนพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะวันก่อ นที่ไปที่สุพรรณเนี่ยโดนเขียนแบบนี้เหมือนมีอะไรนะรักพ่อใช่ไหมคะนี่คุณพิธารักพ่อนะครับอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะคือแฟนคลับบางคนหรือ
ประชาชนบางคนที่ไปอยู่ที่หลังรถตู้เนี่ยก็ไปเขียนเอาปากกาไปเขียนอย่างเงี้ยนะฮะแต่อย่างนี้มันจะลบออกไหมใช่ไหมฮะคือก่อนหน้านี้หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ปรากฏวันนี้อ๋อนี่ไงหายไปหมดแล้วนะฮะเหลือข้อความหนึ่งที่ลบไม่ออกค่ะรักพ่อนี่คำว่ารักพ่อยังเห็นแบบจางๆอยู่นะคุณพิธาก็บอกว่าคือคนขับรถเนี่ยเช็ดออกไปแล้วแล้วคุณพิธาเองก็ได้อ่านทุกข้อความถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ามันก็ไม่เป็นอะไรก็คนก็ให้กำลังใจส่วนนี้ฮะคนขับรถของคุณพิธานะฮะก็บอกว่าตอนจอดรอคุณพิธาที่โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลสุพรรณบุรีตอนนั้นตัวเองอยู่บนรถเห็นว่ามีวัยรุ่นมายืนอยู่หลังรถไม่ได้เอะใจอะไรมาเห็นอีกครั้งก็คือตอนกลับมาถึงกรุงเทพและมีข้อความเขียนอยู่ก็ตกใจนิดหน่อยแต่ก็เอาน้ำยาลบรอยปากกาลบออกแล้วนะครับแม้ว่าอาจจะเหลือร่องรอยอยู่บ้างแต่ว่าคุณพิธาเองก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับค่ะทีนี้คุณผู้ชมครับเราประมวลมานะว่าตั้งแต่จบการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณพิธาและคณะนะลงพื้นที่เดินสายขอบคุณพี่น้องประชาชนโอ้โหเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะ18ครั้ง16จังหวัดนะครับทีๆเลยนะคะคือบางคนแซวนะบอกว่านี่เผลอๆนะจะมากกว่าก่อนเลือกตั้งนั่นสิยิ่งกว่าไปปราศัยหาเสียงอีกนะครับก่อนที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่13กรกฎาคมนี้แล้วยังไม่หมดนะฮะอย่างวันนี้อยู่ที่ตลาดกลางลาดสวายที่ปทุมธานีใช่ไหมฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ 5:00 นเป็นต้นไปจะไปที่ลานตลาดนัดเรือบินที่สมุทรปราการก็คือเดินสายลงพื้นที่จนถึงวันโหวตนายกเลยใช่ค่ะดูเหมือนว่าคุณพิธาเนี่ยลงพื้นที่ต่อเนื่องจะมีแค่ช่วงเดียวเองเนาะช่วงที่ติดโควิดเท่าที่จำได้ใช่ไหมคะที่จะเว้นว่างไปแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่เรารวบรวมมาให้ดูก็ต่อเนื่องแต่คุณพิธาบอกแล้วว่าเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายใช่ไหมก่อนเลือกตั้งเป็นยังไงหลังเลือกตั้งก็จะยังเป็นแบบนั้นนะคะ